ทรงปรารภชราธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าการแต่ทรงตรัสรู้ณควงแห่งต้นโพทรงบำเพ็ญพุทธกิจได้แก่กิจวัตรที่ทรงบำเพ็ญเป็นปกติในแต่ละวันมี5ประการคือ 1. เวลาเช้าเสด็จบิณฑบาต 2. เวลาเย็นทรงแสดงธรรม 3. เวลาค่ำประทานโอวาทแก่ภิกษุ 4. เวลาเที่ยงคืนทรงตอบปัญหาของเทวดา 5. เวลาใกล้รุ่งทรงตรวจดูสัตว์โลกผู้ควรจะรู้ธรรมและเสด็จจาริกประกาศศาสนาไปตามมหาชนบทน้อยใหญ่โดยไม่ได้ทรงหยุดพักอันเป็นผลให้พระองค์สามารถประดิษฐานพระพุทธศาสนาได้อย่างเป็นปึกแผ่นและมั่นคงครั้นในพรรษาที่45พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายที่ติดตามไปหาที่จำพรรษาตามอัธยาศัยของแต่ละรูปโดยรอบเบืองเวสาลีส่วนพระองค์ประทับจำพรรษาณบ้านเวลุวคามเมืองเวสาลีแคว้นวัชีภายในพรรษานี้เองทรงพระประชวรด้วยพระโรคปักขันธิกาพาธจนเกือบปรินิพานแต่ทรงอดกลั้นไว้ด้วยอธิวาสนะขันติและทรงระงับโรคาพาธด้วยการเจริญอิทธิบาทภาวนาพระอานนท์ซึ่งอยู่เฝ้าอุปถากเห็นพระอาการประชวรดีขึ้นเช่นนั้นจึงกราบทูลถามด้วยความห่วงใยว่าความผาสุกของพระองค์ก็ดีความอดทนอดกลั้นของพระองค์ก็ดีข้าพระองค์ได้เห็นประจักษ์ตาในคราประชวรครั้งนี้ถึงกระนั้นข้าพระองค์ก็อดหวั่นใจไม่ได้ว่าจักเสด็จเข้าสู่นิพพานแต่ก็มีหวังอยู่ว่าพระองค์ยังไม่ได้มีพระดำรัสอะไรแก่พระสงฆ์จักไม่ทรงปรินิพพานไปก่อนพระพุทธองค์ตรัสปลอบพระอานนท์ว่าอานนท์บัดนี้ตถาคตถึงความแก่เท่าชราภาพมีอายุถึง80ปีแล้วก็เหมือนกับเกวียนเก่าที่ต้องอาศัยไม้ผูกค้ำไว้จึงยังพอใช้งานได้อานนท์เธอจงอาศัยตนเป็นที่พึ่งของตนโดยมีธรรมเป็นเกราะกำบังเป็นอยู่ทุกอิริยาบถเถิดเพราะสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งอันแท้จริงย่อมไม่มีทรงธรรมนิมิตโอภาสพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่บ้านเวลุวคามนั้นจนถึงวันเพ็ญเดือน3ในวันนั้นหลังทรงธรรมภัตตกิจเสร็จแล้วเสด็จไปประทับพักผ่อนณปาวาลเจดีย์โดยมีพระอานนท์รูปเดียวที่ตามเสด็จไปอุปถากณที่นี้พระองค์ประสงค์จักให้ท่านอาราธนาพระองค์ให้ทรงพระชนอยู่จนครบกับหรือเกินกว่านั้นจึงทรงทำนิมิตโอภาสโดยตรัสว่าดูก่อนอานนท์เมืองเวสาลีนี้เป็นสถานที่น่ารื่นรมย์มีทัศนียภาพงดงามอีกทั้งยังมีเจดีย์ที่สำคัญคือปาวาลเจดีย์และโคตมะเจดีย์ถ้าบุคคลใดเจริญอิทธิบาทภาวนาและมีความประสงค์จะมีชีวิตอยู่ตลอดกับหรือเกินกว่านั้นก็สามารถเป็นไปได้พระอานนท์แม้พระพุทธองค์จักทรงธรรมนิมิตโอภาสชัดแจ้งอย่างนี้ถึง3หนก็ไม่เข้าใจในพระพุทธประสงค์นั้นเพราะถูกมารเข้าดลใจจึงไม่ได้อาราธนาให้พระองค์ทรงพระชนอยู่ต่อไปตลอดกับพระพุทธองค์จึงรับสั่งให้ท่านออกไปปฏิบัติธรรมอยู่ภายนอกอันหนึ่งก่อนหน้านี้พระพุทธองค์ก็ทรงทำนิมิตโอภาสในสถานที่ต่างๆมาแล้วถึง15ครั้ง
รวมครั้งนี้ด้วยเป็น16ครั้งมีลำดับดังต่อไปนี้10ครั้งแรกที่เมืองราชคฤห์คือ 1. เขาคิชกูฏ 2. โคตมะนิโครธ 3. จุรปปาตะเหวทิ้งโจร 4. ถ้ำสตบันคูหา 5. ตำบลกาละศิลา 6. เงื้อมเขาสัปปิสูนธิกา 7. ตะโปธาราม 8. เวลุวนาราม 9. ชีวกรรมพการาม 10. ป่ามัทกุจิมิคทายวัน6ครั้งหลังที่เมืองเวสาลีคือ 11. อุเทนะเจดี 12. โคตมะเจดี 13. สตัมภะเจดี 14. พหุปุตตะเจดี 15. สารันทะเจดี 16. ปาวาละเจดีทรงปรงอายุสังขารเมื่อพระอานนท์ออกไปจากที่นั้นพญาวสวัตีมารได้โอกาสจึงเข้าไปเฝ้าพร้อมทูลอาราธนาให้พระพุทธองค์ปรินิพพานพระองค์ทรงพิจารณาว่าบัดนี้พุทธบริษัท4ตั้งมั่นดีแล้วพระสัทธรรมก็ได้แพร่หลายไปทั่วทุกเขตแคว้นจึงทรงรับคำอาราธนาของมารโดยตรัสว่าดูก่อนมารผู้มีใจบาปท่านอย่าได้ขวัญขวายนักเลยนับจากนี้ไปอีก3เดือนตถาคตจักปรินิพพานพระพุทธองค์มีพระสติสัมปชัญญะอย่างบริบูรณ์ในการรับคำอาราธนาให้เสด็จดับขันของพญามารณปาวาลเจดีนั้นเมื่อพระองค์ทรงรับแล้วพญามารก็ได้หายตัวไปจากที่นั้น